สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำเมนูผัดพริกแกงผักบุ้งใส่ไก่นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับความเผ็ดถึงใจแน่นอนแล้วก็หอมเครื่องแกงมากๆด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นผักบุ้งนะครับตามด้วยไก่ก็เป็นชิ้นส่วนของอกใบมะกรูดแล้วก็พริกแกงนะครับพริกแกงผมก็ตำเองนะครับใครอยากได้ความเผ็ดความหอมอร่อยถึงเครื่องนะครับก็จะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้ถ้าใครไม่อยากทำเองก็สามารถซื้อมาได้เหมือนกันนะครับไปครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มหั่นเตรียมผักบุ้งกันก่อนเลยครับหั่นเสร็จเรียบร้อยตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเลยนะครับสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็นำพริกแกงของเรามาผัดกับน้ำมันให้หอมเลยนะครับผัดจนหอมได้ที่แล้วตามด้วยเนื้อไก่ครับขณะที่เราผัดนะครับถ้ามันแห้งไปเราก็เติมน้ำลงไปได้เลยผมจะใส่น้ำสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมอยากจะผัดออกมาให้มันมีความน้ำคลุกคลิกนะครับไม่อยากให้น้ำมันเยอะจนเกินไปหรือถ้าใครชอบแบบว่าผัดมีน้ำเราก็ค่อยๆเติมได้นะครับเราก็ผัดไก่จนสุกได้ที่แล้วตามด้วยผักบุ้งแล้วก็ใบมะกรูดที่ฉีกไว้นะครับผัดต่ออีกสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันครับปรุงรสชาติของเราด้วยซอสหอยตามด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสปรุงรสอีกสักเล็กน้อยน้ำตาลครับสักเล็กน้อยเช่นกันครับถ้าใครอยากใส่ผงชูผงปรุงรสสามารถใส่ได้เลยนะถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับจากนั้นเราก็ผัดต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับพอที่จะให้ผักบุ้งสลดลงแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเข้ากันได้ลงตัวนะครับบอกเลยว่าหอมมากๆนะครับตอนนี้ก็คืออยากไปตักข้าวแล้วล่ะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟลงจานกันบอกเลยว่าขนาดจัดเสิร์ฟคือหอมมากๆนะครับรสชาติก็จะมีความเผ็ดกลมกล่อมนะครับเครื่องแกงถึงแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราก็ตำพริกแกงเองความเค็มเราก็เพิ่มจากน้ำพริกน้ำปลาแทนหรือว่าเป็นน้ำปลาราดกับข้าวนะครับคือแบบอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับบอกเลยว่าจะติดใจแน่นอนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าใครอยากให้ทำเมนูไหนก็ลองคอมเมนต์ลงมาได้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ